สบายดีเนาะทุกๆคนมื้อนี้จะมาใช้งานคำสั่ง include file เนาะใน PHP คำสั่ง include file เนาะมันจะเป็นคำสั่งที่เอิ้นใช้งานไฟล์จากภายนอกเนาะหรือไฟล์อื่นๆที่เราต้องการใช้งานเนาะที่เราต้องการคำสั่งตัวนี้เนาะจุดพิเศษก็คือถ้าว่าบ่เจอไฟล์ที่เราเอิ้นใช้งานเนาะจากภายนอกหั่นโปรแกรมจะยังสามารถทำงานต่อไปได้เนาะแต่จะมีการแจ้งเตือน warning ขึ้นมาเนาะเกิดขึ้น บัดนี้มาเบิ่งการใช้งานตัวจริงเนาะยกตัวอย่างเว็บที่ข้าพเจ้าได้เขียนขึ้นมาเนาะก็คือเว็บวิทยาลัยนี่เรามาเบิ่งเบื้องหลังของโค้ดเนาะเบื้องหลังของหน้าหลักก็คือหน้า index เนาะเราสังเกตจะเห็นข้าพเจ้าได้ใส่คำสั่ง include เข้ามาเนาะก็คือ include file head เนาะหรือว่าตัว head เนี่ยข้าพเจ้าใส่เป็น file head ก็คือเป็นส่วนหัวของเว็บไซต์เนาะมันจะมีคำสั่งต่างๆสคริปต์ต่างๆอยู่ในส่วนหัวเนี่ยก็คือ file หน้าหลักเฮาก็บ่มีหยังหลายเนาะมีเท่านี้ก็คือเฮาอยากได้การ connection กับ include เข้ามาเนาะ bootstrap C กับ include เข้ามาแล้วก็จะ include พวกแบนเนอร์เนาะพวกแนบบาร์ต่างๆเป็นเมนูต่างๆเฮามาเบิ่งเว็บเอาตัวจริงเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นแนบบาร์อันนี้ก็เป็นแบนเนอร์เฮาเพียงแต่อินคลูดเข้ามาอันนี้ก็ท็อปเมนูเนาะท็อปเมนูก็คือค่ะเจ้าอินคลูดเข้ามานี่แล้วต่อมาก็จะเป็นแบนเนอร์ยูทิงของแนบบาร์เนาะก็คือเมนูกลางๆหั่นอันนี้เป็นการใช้งานตัวจริงเนาะบัดนี้เฮามาลองสร้างไฟล์ใหม่เนาะในบทเรียนเฮานี่ก็คือ new file ตัวอย่างเฮาใส่เอาข้าพเจ้าจะใส่ในหน้า index แล้วเนาะมันจะมีหน้า index อยู่นี่ข้าพเจ้าจะลองลึบเนาะเฮาลองเฮ็ดใหม่เนาะเฮาก็มาเปิด tag php แบบนี้เราก็มาลอง include เนาะตัวอย่างครับเจ้าจะ include ไฟล์ได้ไฟล์นึงเนาะตัวอย่างว่าใส่คำสั่ง include ตัวนี้เนาะแล้วตามด้วยแบบนี้สมมติครับเจ้าอยากได้ฟอร์ม login ออกมาอยู่ในหน้า index เนาะฟอร์ม login ที่เฮามีอยู่ในไฟล์บทเรียนเก่าเนาะก็คือฟอร์มตัวนี้นี่เฮาก็เพียงจะ copy ชื่อฟอร์มเก่าเนาะชื่อฟอร์ม login นี่เข้ามายัดใส่ในนี้ปึ๊บเฮาลองรันเว็บเฮาเนาะรันเว็บตัวที่เฮาเขียนใหม่เมื่อกี้ก็คือ localhost/php crystal/index.php เนาะเฮาก็เพียงจะมาพิมพ์หน้า index แบบนี้เนาะเราลอง enter สังเกตเฮาก็จะได้หน้า login อยู่ในหน้า index เฮาเนาะก็คือโค้ดมีแต่ซ้ํานี้เฮาก็ได้เอิ้นไฟล์จากภายนอกเนาะหรือว่าไฟล์ที่เฮามีอยู่แล้วอยู่ในระบบเฮาเนาะ include เข้าหน้าหลักตัวอย่างอยากได้อันอื่นอีกอย่างฟุตเตอร์ซะข้าพเจ้าจะลอง include footer เราก็ใส่ว่า footer แบบนี้ .php บัดนี้เรายังบ่มีไฟล์ footer.php เราก็ไปสร้างเนาะไปสร้างใหม่ก็คือ new file footer.php แล้วก็มาใส่แท็กไม่ยังก็ได้เนาะตัวอย่างใส่ว่า php เนาะแล้วข้าพเจ้าจะลอง echo footer ปึ๊บเราลองมาเบิ่งหน้าหลักเราจะมี footer ออกมาเห็นบ่มันก็จะได้คำว่า footer
ก็แบบนี้เนาะเอาลองใส่ text center ให้มันเนาะ center แล้วเอา footer มาใส่ข้างในลองรันไหมแบบนี้ปึ๊บจะได้มันก็จะมาอยู่ข้างกลางแบบนี้บัดนี้เขาจะลองใส่แท็กพารากราฟนะเนาะปึ๊บเขาก็มาปิดแท็กพารากราฟอีลุ่ม px p เขาก็จะได้แบบนี้อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการนำใส่ include เนาะสังเกตง่าย footer เขาเป็นไฟล์อีกไฟล์หนึ่งเนาะส่วนหน้า index เขาก็จะมีได้ซ้ำนี้หน้า index form login แต่ยังข้าพเจ้าไปใส่ผิดซะเนาะเปลี่ยนชื่อจาก form เนี่ยข้าพเจ้าไปลืมใส่ l ซะอยู่ในปึ๊บสังเกตมันแจ้ง error ได้เนาะปึ๊บมันก็จะขึ้น warning ตัวนี้เนาะ error warning เนาะ sock file ตัวนี้บ่เจอเนี่ย no such file or directory อย่างพวกนี้เนาะมันซอก5ไฟล์ที่ลายซองบ่เจอเนาะก็คือลายซองตัวนี้ซอก5ไฟล์บ่เจอแต่ว่าเนาะมีแต่ว่าฟุตเตอร์ก็คือลาย3ยังเฮ็ดเวียกคือเก่าเนาะออกคําว่าฟุตเตอร์นี่คือเก่าตัวอย่างข้าพเจ้าบ่ลาว to dev ก็คือฟอร์มล็อกอินเฮา error เนาะแต่ไฟล์ footer ยังอยู่เก่าแบบนี้ก็จะเป็นข้อดีของการ include เนาะก็คือตัวอย่างข้าพเจ้าเปลี่ยนชื่อ footer ใหม่ผิด form login เขาก็ยังเฮ็ดเวียกคือเก่าใดคือเก่าแต่ว่ามัน warning แจ้งเตือน error อยู่ด้านล่มเนาะอันนี้เนาะก็จะเป็นการนำใส่ function include เนาะหรือว่าคำสั่งที่ว่าเอิ้นไฟล์ภายนอกเข้ามาในสคริปต์ของเฮาเนาะใน PHP ฝากติดตามในพาร์ทต่อไปเนาะในพาร์ทหน้าข้าพเจ้าจะมาเว้าในเรื่องของการใช้งาน require ตัวนี้เนาะการใช้งาน require สำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าก็จะมาจบเพียงเท่านี้เนาะฝากติดตามในพาร์ทต่อไปเนาะ